สองทางหนึ่งทางเพศสองทางเลือกเอาทางเลือกก็แล้วกันเพศไม่เกี่ยวถ้าหากว่าเขาสามารถนายก็เป็นเอทแล้วญาติที่สี่ห้าว่าไปใกล้ตายแล้วเอาเลือดเข้ามาใส่ผมอยู่ต้องบอกว่าจะตายกี่วันอยู่ถ้าบอกว่าอยู่แน่เขาท้าอย่างนั้นแล้วก็ท้ามนุษย์ผัดในท้าอย่างนั้นแหกตามานานขนาดแล้วต้องท้าอย่างนั้นจะแสบถ้าบทท้าผมท้าอย่างนั้นนะทำไม่ได้เหมือนผมยังมาใกล้ผมแหมนะมีมวลชนนะแต่ผมก็ไม่พาใครไปบุกแคร์นะมวลชนผมเนี่ยผมไม่ทันไปแล้วเร็วโทษครับดูปอดจะโอนะครับ3-2ค่อยๆพูดค่อยๆแอบสอบพวกนี้ฮะมันเป็นเรื่องของ exchange ระหว่าง PE กับ impure นะครับทุกคนบรรทุก impure มาหมดตั้งแต่เริ่มเกิดจำด้วยครับถ้าเพียวแล้วจะไม่มาเกิดโอไหมครับนี่ค่ะงั้นพอเวลาจะไปไม่ให้เกิดก็ต้องหมดอิมเพียวมันก็เพียวไปเพียวทั้งเพียวกายใจจิตเนี่ยครับเดี๋ยวว่ายิ่งเพียวจิตนะฮะโทษครับยุคนี้ฮะยุคมนุษย์จะเป็นชาติสุดท้ายได้เพราะว่ามีตัวตนบุคคลทั้งเทวดาทั้งสัตว์อาทิตย์อาทิตย์แรกคุณเดินเชิญครับผมจะปล่อยพลังงานให้ดูว่าแค่ผ่านจอได้ด้วยนะครับผ่านจอผมจะรอควอนตัมคอมพิวเตอร์ประมาณไม่เกิน3 ปีมาแล้วจะรักษาคนผ่านจอกันทั่วแค่ผมเพราะมันเรียลไทม์1 วินาทีมันอยู่ขึ้นหมดทั่วโลกเมื่อความเร็วไปมันมาตัวนี้มันจังเลยอยู่8 นาทีก็ทด8 วินาทีดีเลย์อยู่ YouTube ดีเลย์อยู่ประมาณ2 นาที2 วินาทีเศษ Face ดีเลย์อยู่ประมาณ8 วินาทีถ้ามันวินาทีเดียวแป๊บถึงกันหมดนั่นใช้คำว่าเรียลไทม์เรียลไทม์จริงต้องไม่มีถามหรือถามจะเป็นซีโร่อากาลิโกเท่านั้นถึงจะเป็นตรงนี้ได้เมื่อกี้ผมพูดว่าพลังงานสับพลังงานจดสี่โรคตรงนี้ทำงาน2 ตัวโดยเนื้อแท้แล้วมันไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้แต่มันเหมือนกับ คนละข้างอ่ะมันเหมือนหาไปเหมือนกับคลื่นกับความถี่คลื่นสิ่งเดียวกันสมบัติเดียวกันแต่อยู่ใกล้กันแล้วไม่ได้อยู่ใกล้กันเท่าไหร่มันยิ่งเกิดต้านกันเอาวัสดุกันทันทีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ไม่มีทางแต่ว่าเงื่อนไขวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาไม่อยู่แล้วมันจะกลายเป็นอินเตอร์แอคชั่นไปทันทีเพราะภาวะนี้อินเตอร์แอคชั่นตรงนี้อันตรกิริยาตัวนี้นะฮะที่วิทยาศาสตร์ตันตัวนี้ไปต่อไม่ได้เพราะเวลาเข้าใกล้ปุ๊บเครื่องก็พังทันทีมันใช้ซีโร่ไม่ได้ทันทีคุณเจ้าแน่มากนะแน่80,000 ชิ้นทั้งหมดขันผมเก็ตอยู่ประโยคเดียวพอแล้ว อาการโคอย่างเดียวมันไปได้หมด ใช่ครับมันต้องปฏิบัติได้จริงครับตรงนี้ผมปรารถนาอยากจะบรรยายหัวข้อธรรมถ้าทำได้นะเชิญอจินไตยมันมีในหัวข้อธรรมนั้นไปดกค้างเอาไว้ขี่ปีมาแล้วไม่เคยกล้าพูดไม่กล้าพูดแต่ผมต้องการพูดหัวข้อนี้ต้องการมาก1อยากจะบรรยายให้กับพระสงฆ์ฟังในฐานะที่ท่านสื่อสารผมจะถึงก็เป็นแล้วสอนให้กับพระสังฆราชด้วยนะดูซิว่าท่านจะรับถ้ารับไม่ได้ยังมีอีกสมเด็จก็ไม่ได้ยังมีอีกรองสมเด็จได้ไม่ได้ยังมีอีกเจ้าคณะภาคเจ้าคณะภาคยังมีอีกยังมีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดรับไม่ได้ท่านกับผมต้องคนละขั้วแน่นอน
ไม่ไว้ใจผมไม่ไว้หน้าใครตอนนี้แหละครับผมไม่ไว้หน้าใครแล้วไม่งั้นพุทธเจ้าตรัสรู้มาเสียของรับมองตรงไม่ยอมรับตรงนี้ผมบรรยายพร้อมสาธิตด้วยสาธิตเรื่องของพลังงานไปอย่างไรยังไม่พอนะพระสงฆ์ที่มีสุขภาพไม่ดีสองมือปราชุดได้กันตรงนี้แหละครับถ้าหากว่าไม่เข้าถึงพระธรรมจะรักษาตัวเองไม่ได้โรงพยาบาลสงฆ์นี่ปฏิบัติก็ไม่ถึงถึงไม่สามารถรักษาตัวเองได้บอกให้ทราบเลยชัดๆไม่ใช่ผมเองผมจะพูดอะไรต่างๆผมก็ระวังสังคมเหมือนกันผมไม่อยากใช้สังคมมันเสียหายยิ่งแต่หากว่าไม่มีพระสงฆ์ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งใหญ่เอาประดับประดิษฐ์ไม่หน่อยประดับประดิษฐ์ไม่หน่อยมียิ่งไปกันใหญ่นั่นมันถึงบอกจะให้อยากจะให้พระสงฆ์จริงๆผมไม่อยากขอข้อทำไม่เกินหกข้อข้อหนึ่งอาจินใจสองความจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธมรรคผมไม่พูดเลยสามกฎพระไตรลักษณ์สี่อิทธิปัจจิตาห้าปัจจิสมุปบาทหกขันห้าเจ็ดสติปัฏฐานสี่พอไหมเนี่ยเจ็ดหัวข้ออันนี้ยังก็ได้ไปกันข้ออีกอันแปดอภิญญาท็อปเลยครับผมไม่พูดเรื่องศีลเลยครับศีลยังเป็นตลาดสดตลาดแห้งอยู่ศีลขั้นอนุบาลศีลผมใช้ศีลข้อเดียวนะครับโทษครับคนที่รู้ว่าเช่นนี้มีความจำอะไรนั่นเองตัวพิสูจน์นะครับโทษครับเจ็บปวดเป็นทุกข์ใช่ไหมหายเจ็บปวดคลายทุกข์ไปไหมไงครับทุกข์เบื้องต้นประชาชนธรรมดาผมมีหลักการคิดง่ายๆของผมสมมติว่าเจ้าก็บอกแต่ที่นี่บอกมากนะครับไปที่มันตึงจะหย่อนครับนั่งยองๆไม่ได้จะนั่งยองๆได้สาธุนั่งยองหัวส้มโบราณนะนั่งยองมันต้องจัดโทษที่เคยนั่งหัวส้มยองๆไม่ได้ก็จะได้หรือนั่งยองๆแบบไม่ได้จะได้มันจะหย่อนโทษครับก็สังเกตเลยนี่คือพัฒนาหายใจชาร์จซุปเปอร์ชาร์จนะฮะทั่วไปนะครับเขาจะเดินคล่องกว่าเดิมเยอะเลยเสียไปแล้วเนี่ยเสียใช่เสียไปแป๊บเลยอนาคตไม่มีแล้วอนาคตคือต้องผ่าไม่มีแล้วแต่ผมจับไม่มีเลยครับกันเลยครับใช่มากแล้วผ่าผ่าแล้วก็แช่งไม่เหมือนเดิมรับหนักไม่ได้นั่นเองครับประคองเกรงนะของมันเจ็บนะของมันเช่นของมันเจ็บไม่ให้เกรงได้ไงวะโทษครับ
สบายมากนี่ตึงนะตึงมากโทษครับก็จะยืดนี่ครับได้คนดูหัวเข่าด้วยใช่อย่างชื่อใช่ไหมแล้วของอาจารย์อ้อยในนี้ไม่มีหัวเข่าแต่มีคอยดูด้วยดีนะแกทายาเองนะไม่เคยกินยาเลยกินแล้วมันง่วงนะกินแล้วมันง่วงก็เลยไม่อยากกินสอนเสียอยู่ป่ะตอนนี้ก็บรรยายบ้างแต่ไม่ได้มากคำว่าบ้างที่เนี่ยที่มาจะรอที่มาจะรอยังบรรยายที่ส่วนใหญ่ก็ที่วัดนะที่วัดพระธรรมกายก็ทั่วไปอ๋อที่วัดธรรมกายน้องสเต็มมาที่นั่นอาจารย์น้อยเขาฝากป๋ากับแม่เขาเหรอค่ะเขาอุตส่าห์ส่งรูปมาโอ้ยเขามั่นใจมากเหรอเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นเพราะเมื่อก่อนเขากระดูกข้างหลังมีปัญหาเดินแล้วหลังค่อมพอหลังจากมาหาหมออาจารย์ไกลสอนช่วยได้ตอนนั้นพูดถึงไคโรไคโรไม่ต้องไคโรถ้าไคโรก็โดนอียิปต์นะโอ้ยไคโรผมไปมาแล้วไปนู่นแล้วโอเคไหมร่างกายโอเคค่ะอยากสบายตัวนั่นเองครับเพราะช่วงสัปดาห์นี้มันเป็นผื่นนั่งนั่งอยู่ก็ทายาอยู่นั่นน่ะทาจนหมดขวดแล้วก็ยังไม่หายไม่ต้องแล้วฮะต่อไปนี้นะฮะมีไหมตัวนี้ลองเอาคำว่าขันมีเดี๋ยวนี้มีไหมมีนะดูผมดูนะให้สังเกตแค่ผมผ่านมือผมนี่สังเกตนะมือสังเกตนะครับสังเกตนะเป็นจุดๆนะฮะสังเกตนะครับลายเป็นตุ๊กแกเนาะใช่นะผ่านผมแล้วคอยดูจากคำว่าขาวจะหายไปแดงมันจะมาเต็มฝ่ามือเลยครับนั่นแหละให้สังเกตมากๆหน่อยคอยดูต่างกันไม่ใช่เพิ่งเอาไว้ว่างๆค่อยดูข้อแพ้ดูนะอันนี้ยังยังแก่เนาะผิวนี่มันจะเนียนต่อไปนี้อันนี้มันผิวแห้งสีบางร้อยแค่นี้คอยดูมันจะมาแดงเต็มฝ่ามืออันนี้มันยังปรับอยู่นะครับมีเขียนที่ปรับฟิลลิ่งก่อน first impression ก็คือฟิลลิ่งก่อนต่อไปก็รอเวลาเขาพร้อมด้วยมันจะมีผลต่อไปก็คือตอนนอนหลับแล้วพรุ่งนี้เช้าจะนี่เพราะพีเอ็มจะทำงานดีที่สุดในตอนนอนหลับติดต่ออาจารย์ว่าซะให้โทรหาตอนนี้เลยใช่ไหม
ช่วยกันผ่านผ่านเสียงก็ได้ไหมใช่ฮะให้โทรหาพี่อ้อยเลยโทรเลยร้องเลยยอมรับวันนี้ก็บอกเขาไม่สบายนั่งเฝ้าห้องน้ำค่ะจะถึงขั้นนั้นใช่ไหมเพราะตอนที่ก่อนที่จะออกมาเขาก็โทรมาทีว่าเขาจะมาด้วยแต่พอโทรกลับไปเอ้าไม่รับส่งไลน์ไปก็ไม่อ่านพอออกมาได้ครึ่งทางแล้วถึงโทรกลับมาบอกว่าไม่สบายไม่รับไม่เป็นไรมีเบอร์ค่ะไปดูเดี๋ยวเย็นนี้จะมีสอบไปดูว่าคุณสมัครกับคุณสาวก็อยากให้เทสนะแต่มันได้จริงนะค่ะมันจะง่ายผมจะได้หมดผมใช้แสงใช้เสียงใช้ความร้อนใช้ไฟฟ้าอะไรก็คือกลับไปก็คืออาจารย์น้อยบอกว่าให้ฟัง2ทุ่มเฉพาะวันอาทิตย์หรือว่าวันธรรมดาทุกวันเลยทุกวันแต่ผมไม่ติดตรงไหนส่วนมากก็จะไม่ติดการเวลาไม่รู้จักหรือว่าเป็นหน้าที่ของมันค่ะถ้าหายตัวไปหนึ่งวันก็โหก็สมาชิกค่ะไม่ไหนเหมือนกลายเป็นเรียกร้องไปแล้วค่ะขันมือขันนิ้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยแล้วแต่คนฉันเก่งมากมากมีมือหัวมั้งไหมครับไม่เหมือนเนี่ยก่อนหน้านี้มึนก่อนนี้หน้านี้พออาจารย์น้อยมาคุยรู้สึกมึนเพราะว่าคุยเยอะพอดีจบก่อนอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยยังไม่จบเลยก็เลยต้องมาเหมือนกับติวเตอร์กันนะว่าต้องให้จบจะทิ้งไม่ได้พอถึงจุดหนึ่งอาจารย์น้อยก็เจอเกิดความรู้สึกว่าฉันมาทำบ้านอะไรอยู่เนี่ยคืออยากจะทิ้งแล้วไม่เอาละถึงขั้นนั้นจ้ะก็เลยต้องคุยว่าต้องให้ผ่านจุดนี้ได้เพราะทุกคนจะต้องเจอแน่นอนดันค่ะดันเลยพอผ่านจุดนี้อาจารย์น้อยก็เลยผมเองผมอยากจะให้มันมีปัญญาโทที่เอาเรื่องราวผมดีทำงานบริษัทรักษาสุขภาพทำไปทำนานาชาติมีก็ทำทีสิทธิ์เรื่องนี้อยู่เวลานี้ก็อยากจะให้มีในระบบการศึกษาของโลกถ้าใครทำเองนี่ยิ่งดีมากครับทำเองนี่เพราะมันไม่ยากรู้ไหมไม่ต้องไปค้นคว้าไม่ต้องไปหาแบ็คกราวด์ไหนเพราะไม่มีตัวอย่างไม่มีตัวอ้างถึงอันนี้ไม่มีเลยฮะแต่อธิบายนั่นเองไงอธิบายคอนเซ็ปต์ที่มาพี่อยู่ตรงไหนทำไงมาใช้ได้ยังไงแค่นี้เองฮะมันคืออะไรอยู่ที่ไหนเรามาใช้ได้ไงประโยชน์มันคืออะไรแล้วก็ตามเส้นทางนี้นั่นเองอธิบายวิชาฟิสิกส์ล้วนๆเลยครับแล้วพุทธศาสนาประกอบกันคนได้มีสิ่งนี้ก็ไปพูดถึงทางด้านมีเดเทชันเลยหมายว่าท็อปเอาแบบท็อปของมีเดเทชันจึงจะได้ตัวนี้เอาอธิบายพุทธศาสนาเข้ามาประกอบคือเรื่องของปัญญาเพราะพุทธศาสนามีเรื่องปัญญานั่นนะครับเอาตัวนั้นมาใช้เพราะปัญญาแปลว่าปัญญาอยู่แล้วนะPhDก็คือกลุ่มปัญญาเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยPhDตัวนี้มันหายไปเพราะตัวปัญญามันไม่มีมันแต่ว่า knowledgeไอ้ wisdom มันไม่เคยเจอมีแต่ภาษาของผมใส่ pure wisdom พอดี wisdom ไม่พอใส่ pure อีกเน้นย้ำไปเลยตรงนี้ครับเพราะว่าทุกอย่างผมพูดจาทุกวันนี้มันจะเป็น pure หมดนะ
พิวเนจี้พิวอะไรกันอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยพิวแอร์เนี่ยพิวออกซิเจนพิวไฮโดรเจนเนี่ยพิวอยู่ตรงไหนกันแน่อยู่บีทวีนโปรตอนกับนิวตรอนตรงกลางนี่เองก็คือนิวเคลียสใครไปเจอนั่นได้แล็บเจอเอามาใช้ไม่ได้ด้วยอันนี้มันเจอโดยจิตที่มาใช้ได้ไงเจอโดยมันอยู่ในตัวเราสุดท้ายเลยมันมาถึงยุคนี้แล้วครับผมบอกว่าพระเจ้าจะรู้ได้ไม่เสียของแน่นอนเพราะมีลุงหอกอยู่ที่นี่นะวันนี้เวลานี้ด้วยอ่ะมันที่อยากจะทำงานให้กับพุทธศาสนาคือให้กับพระสงฆ์ก่อนเพราะพระสงฆ์นำไปเผยแพร่ต่อในรูปแบบของพระสงฆ์ไปใช่ไหมฮะต้องการมากต้องการเหลือเกินมันเป็นการมันไม่ใช่ช่วยเรานะมันช่วยโลกนั่นนะพระพุทธเจ้าบาลีตรัสรู้มาก็ช่วยโลกช่วยจักรวาลนะจะบอกให้ทราบให้พระพุทธเจ้าช่วยโลกใครล่ะมีแอคช่วยโลกมีแต่คนที่เอาแอคเอาของโลกมาใช้อ่ะไม่เคยที่จะให้โลกเอาแต่ซ่อมในโลกมาใช้มันแอคนี่มันเยอะแล้วมันเกินพอนั้นแอคให้โลกมันร้อนใช่ไหมทำให้มันเย็นซะฝนตกจบครับที่เลยให้โลกใช่ไหมมันฝนตกมากนะสลายไม่หยุดฝนจนจบข่าวนั่นแหละทำได้แล้วครับเสนองานให้กับรัฐบาลก็จะมี42ไม่เคยได้ยิ่งเรื่องฝนยิ่งจะไปทำเพราะมันมีอันหนึ่งอยู่คานอยู่ต่อไปนี้มันคงได้แล้วไม่อยู่แล้ว ต่อไปคงได้ ใช่ไหมฮะถ้าไม่เราจะเจอคำถามของเด็กคุณทำได้จริงไหมฝนทำไงอันตรายไหมมันจะเจอคำถามไม่อันตรายเอ้าทำแล้วกินดูสิเอ้าคนทำกินดูสิซวยแต่หักร้องสิฝนเคมีต้องกินไงบอกว่าอันตรายไม่ได้คุณไม่ได้แดกนี่ว่าคุณแดกมันจุขวดชาวบ้านเขาแดก ปูปลาแดดต้นไม้แดดกันต้นไม้ไม่ต้องมีลูกกันออกช่อปุ๊บเจอเคมีละลายหมดเคมีทำลายชีวะจำแม่นๆเคมีทำลายชีวะอย่าไปบอกว่าไม่ให้ประโยชน์ชีวะลงดินก็ชีวิตขนาดเล็กไปแล้วจุลินทรีย์ไม่เคยพูดถึงกันนักเคมีก็ไม่กล้าพูดตัวนี้เพราะว่าพูดไม่ได้มันประกอบอาชีพเคมีไม่ได้อะพูดไม่ได้นั้นคนไม่ใช่นักเคมีสบายมากธรรมชาติวิทยามันสามารถไปได้ทุกรูปแบบนั้นรูปไปในธรรมชาติไปได้ยาวนานด้วยโอเคไหมเลือดจะบุกครับฮะครับเขาจะไม่ยอมเหรอครับจะไม่ยอมตามครับสมัยเข้าใจโอเคนะค่ะข้างนอกก็ยืนค่ะหมายเลขถัดไปครับเอาให้คะแนนตัวเอง